เสนอโอมหารวยซีรีส์โอมมหารวย The Series สิ่งลึกลับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหลือเชื่อติดตามชมได้ในโอมมหารวยซีรีส์ชมครับภัยที่อยู่ใกล้ตัวแล้วยิ่งเป็นภัยที่น่ากลัวนั่นคือภัยที่ถูกลักพาตัว1เอาไปค้าประเวณีหรือถ้าเป็นเด็กก็จะถูกจับไปขอทานภัยวันนี้โอมหารวยซีรีส์เสนอตอนแก๊งค้ามนุษย์ติดตามได้ในโอมหารวยซีรีส์ครับการค้ามนุษย์หมายถึงการจัดหาการขนส่งการส่งต่อการจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็นหรือด้วยการใช้กำลังหรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใดด้วยการลักพาตัวด้วยการช่อโกงด้วยการหลอกลวงด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบหรือมีการให้หรือรับเงินเพื่อผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ในการค้ามนุษย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบันนะครับเกิดจากสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการยังขาดการรับรู้ในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของการค้ามนุษย์อย่างเช่นนะครับระดับแรกเลยคือปัญหาของการบังคับค้าประเวณีนะครับนี่คือประเภทแรกประเภทที่2ก็คือปัญหาของการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรื่องของการอุตสาหกรรมประมงส่วนการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นที่ซึ่งเป็นประเภทที่4เนี่ยก็อย่างเช่นนะครับการเอาเด็กลงเป็นขอทานครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าในกรณีที่ถ้ามีกลุ่มบุคคลที่อาจจะไปติดต่อท่านนะครับเพื่อให้ค่าใช้จ่ายให้รางวัลนะครับให้เงินตอบแทนว่าจะนำลูกบุตรหลานของท่านเนี่ยนะครับไปทำงานนะครับอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อท่านยอมรับผลประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ากลุ่มเหล่านี้นำลูกหลานของท่านไปเนี่ยจะถูกบังคับได้นะครับหรืออีกกรณีนึงนะครับก็จะมีเรื่องของแก๊งที่ว่าเอาเด็กไปเป็นขอทานนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้มีแก๊งค้ามนุษย์เหล่านี้นะครับได้นำเด็กลงมาเป็นขอทานหรือได้เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับบางครั้งหรือคนที่มีลักษณะของคนพิการเนี่ยมาบังคับเป็นการขอทานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากดูแลนะครับเมื่อท่านพบพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยแจ้งเจ้าที่ตำรวจใกล้เคียงเข้าดำเนินการนะครับการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเรานะครับผับบาร์คาราโอเกะสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีเหยื่อของการถูกค้ามนุษย์อยู่รอบตัวเรานะครับสิ่งลึกลับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหลือเชื่อติดตามชมได้ในโอมหารวยซีรีส์
สิ่งลึกลับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหลือเชื่อติดตามชมได้ในโอมหารวยซีรีส์สำหรับแก๊งค้ามนุษย์จะทำอย่างไรให้สิ้นซากบนผืนแผ่นดินนั่นไม่ได้ไหมายความว่าตำรวจจะไว้วางใจหรือละเว้นปล่อยวางตำรวจก็ทำงานกันอย่างสาหัสสากรรจ์อย่างหนักอย่างหน่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องระวังตัวหรือตักเตือนลูกหลานหรือตักเตือนคนที่อยู่ใกล้ชิดอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตสถานการณ์ปัญหาด้านการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนหลากหลายมิติอาทิการบังคับใช้แรงงานทาสในสถานประกอบการบนเรือประมงการแสวงหาผลประโยชน์บังคับขอทานกักขังนวงเหนียวทำร้ายทุบตีข่มขืนบังคับให้ขายบริการทางเพศหลากหลายกรณีมักพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเปิดบริสุทธิ์เด็กรับสินบนปกปิดพยานหลักฐานและมีลักษณะการกระทำที่เป็นการสนับสนุนกระบวนการค้ามนุษย์จนยากต่อการบังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายหลายตัวนะครับกระทั่งกฎหมายคุ้มครองเด็กมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีนะครับมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับแต่ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีกฎหมายดีเพียงใดก็ตามแต่ว่าถ้าปราศจากการบังคับใช้กฎหมายหรือว่ายังมีการปล่อยปละละเลยยังมีคนที่หาผลประโยชน์จากเด็กหาประโยชน์จากผู้หญิงเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังคงมีอยู่นะครับประเด็นสำคัญเลยเนี่ยคือการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเรานะครับบางทีเราอาจจะไม่คาดคิดว่าคนในครอบครัวหรือบุตรหลานของเราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับทุกวันนี้เราเดินออกไปตามข้างถนนก็จะเห็นเด็กมานั่งขอทานอยู่เดินขึ้นรถเมล์รถประจำทางก็จะเห็นซ่องโสเภณีผับบาร์คาราโอเกะสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีเหยื่อของการถูกค้ามนุษย์อยู่รอบตัวเรานะครับท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยพวกเขาเหล่านี้ได้โดยการแจ้งเบาะแสมายังที่มูลนิธิกระจกเงาหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สองมือกับสองตาประชาชนนะครับจะช่วยทำให้ผู้เสียหายให้เด็กให้ผู้หญิงเนี่ยปลอดภัยจากกลุ่มแก๊งขบวนการค้ามนุษย์ได้ครับอย่าร้องมาแล้วเหรอจ๊ะสาวสาวได้โปรดละขอพี่สักครั้งพี่กราบละยังไม่ยอมอีกเหรอรู้จักหนุ่มน้อยอย่างกูน้อยไปเดี๋ยวเจอดีแน่เฮ้ยลูกค่ะปล่อยหนูไว้เถอะค่ะปล่อยหนูไว้เถอะค่ะมีคนมาทำกับลูกสาวคุณลุงแบบนี้อ่ะคุณลุงจะรู้สึกยังไงคะคุณลุงจะรู้สึกยังไงคะโถไปด้วยสักวันกรรมจะตามพวกมึงทันอย่าเข้ามานะตีจริงๆโอ๊ยแล้วตีกูใส่ดิเข้าไปที่ตีหัวจริงด้วยไหนโอ๊ยโอ๊ยเสียเสียเสียกันไป
สิ่งเร้นลับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหลือเชื่อติดตามชมได้ในโอมหารวยซีรีส์สิ่งเร้นลับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหลือเชื่อติดตามชมได้ในโอมหารวยซีรีส์มันจะดีแล้วครับคุณพีและเขาล่ะเขาเคยดีกับฉันบ้างหรือเปล่าทั้งที่ฉันเนี่ยทำดีกับเขาทุกอย่างฉันน่ะเสี่ยงชีวิตออกไปจับเด็กผู้หญิงพวกนั้นเอาไปขายต่างประเทศทำให้เขาร่ำรวยตั้งเท่าไหร่แต่ดูเขาทำกับฉันสิชีสมีเพียงเธอแค่คนเดียวนะที่เข้าใจฉันน่ะเฟกมากเฟกจริงๆเฟกมากเฟกจริงๆถึงว่าเล็กจัดการมันอะลงมาบอกให้ลงมาลงมาดังตัวดีลงมานี่โอ๊ยเฮ้ยเสียงเอาดิถ้าความสัมพันธ์ของมึงกับกูอ่ะไม่มีมึงก็เอาเลยอย่าอยู่เลยOne more, Rick!
แดงเว้ยสีดำแดงมึงจะทำอะไรลูกกูกูบอกแล้วไงว่ามึงอย่ามาทับเส้นกูตายแน่ขวางรถเราอ่ะดูสิตำรวจไทยรัสเซียจะเลินแล้วมึงไอ้ล้นครับเดี๋ยวเองพาข้าหนีแล้ววอบอกให้จิ๋มใหญ่อ่ะพาผู้หญิงไปได้ครับเสียเอาระเบิดไปกินใครเป็นไรไหมทุกคนปลอดภัยครับเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไปไปไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไปงั้นไปยิงได้ฮะวางอาวุธเสียตอนนี้ลูกสาวเสียปลอดภัยแล้วนะยอมมอบตัวซะอย่าทำเวรกรรมอีกเลยเสียเป็นความจริงตามที่สาวัตรพูดทุกอย่างว่าไงเสียที่พูดมาเป็นความจริงใช่ไหมลูกสาวผมปลอดภัยใช่ไหมเสียผมเอาตำแหน่งสารวัตรของผมเป็นประกันว่าไงเสียได้แต่หวังวิงวอนว่าคุณธรรมในใจที่จะวิงวอนให้คนที่คิดจะทำผิดหันมาทำความดีประกอบอาชีพอื่นยังสุจริตยังมีธรรมะในหัวใจแล้วเลิกละเว้นในการกระทำชั่วหรือค้ามนุษย์นั้นซะเพื่อเป็นอริสงผลบุญให้ท่านได้เจอแต่ในสิ่งดีๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรนี้ให้กับพวกท่านที่คิดจะทำผิดให้คิดดีทำดีเพื่อเป็นผลบุญกุศลตลอดไปด้วยเถิดส่วนใครที่ดีอยู่แล้วสร้างทำมาค้าขายอย่างสุจริตก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองโอมหาโรยซีรีส์วันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับมหารวย The Series